โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่พิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแมดดิสเซิร์ตออนไลน์นะครับผมอีกครั้งเนื่องจากแพทที่อัปเดตเข้ามาใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของอาร์ติแฟกต์เข้านะครับหรือว่าวัตถุโบราณเข้าเป็นช่องของตัวละครอันใหม่เลยนะครับเนี่ยของช่องนี้นะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดของมันเนี่ยนะครับตัวรายละเอียดของตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันเยอะมากเนื่องจากมีหลายออฟไม่เท่าไหร่มีเป็นเซตอีกเซตโบนัสอีกโอ้โหเยอะมากๆเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับโอเคนะผมมีตารางของตัวอาร์ติแฟกต์มาให้ทุกคนดูนะครับต้องขอบคุณคุณหมิงเปเดรี่นะครับผมที่ทำตารางนี้ขึ้นมานะฮะเป็นตารางของการอธิบายออปชันอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องออปชันเซตด้วยนะครับเป็นภาษาไทยบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับมีทั้งหมด3หน้านะมีตัวของวัตถุโบราณตัวแร่สุกสว่างแล้วก็ตัวเซตเอฟเฟกต์นะครับผมเรามาดูตัวของวัตถุโบราณก่อนนะครับวัตถุโบราณเนี่ยก็จะมีแยกออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะครับมี4ประเภทมีโจมตีป้องกันเซตเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มมานาแล้วก็เพิ่มเกศคู่ดำนะครับผมเป็นสีฟ้านะครับสีเขียวนะครับจะเป็นไลฟ์สกิลโอเคเรามาดูตั้งแต่เซตแดงครับเซตแดงมีอะไรบ้างเซตแดงจะมีเพิ่มดาเมจครับเพิ่มดาเมจก็จะแยกออกไปอีกเป็นเพิ่มดาเมจระยะใกล้ไกลแล้วก็เวทมนต์นะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มแม่นยำเพิ่มแม่นยำก็จะมีแยกเหมือนกันเช่นไกลใกล้แล้วก็เวทมนต์เหมือนกันครับแล้วก็จะมีพิเศษหน่อยก็จะเป็นตัวของการโจมตีมอนเตอร์นะครับส่วนค่าสเตตก็ประมาณนี้เลยนะตามที่ผมเขียนเลยแล้วก็มาต่อกันที่ตัวของป้องกันครับป้องกันก็จะมีลดดาเมจครับมีลดดาเมจกับลบดีนะมี2 อย่างนะครับแต่ว่ามันจะมีลดดาเมจของลดดาเมจมอนเตอร์ด้วยนะครับลดแล้วก็ลดค่าความเสียหายทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็หลบทั้งหมดนะโอเคนะครับลดดาเมจนะครับจะมีลดดาเมจระยะใกล้ไกลเวทมนต์นะครับแล้วก็ทั้งหมดแล้วก็มอนเตอร์นะครับส่วนตัวหลบหลีกนี่จะมีใกล้ใกล้เวทมนต์แล้วก็ทั้งหมดนะครับแยกกันเนาะส่วนตัวสีฟ้านี่ก็จะมีเพิ่มเลือดเพิ่มมานาเพิ่มเกศพูดดำนะครับตัวของไลฟ์สกิลก็ตามนี้เลยครับเยอะมากไลฟ์สกิลผมขอข้ามไม่อ่านแล้วกันนะเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับสำหรับแล้วเราจะไปหาไอตัวอาวุธโบราณไอ้ตัววัตถุโบราณที่ไหนล่ะตัววัตถุโบราณเนี่ยคุณเฟย์เขาก็ได้ลีดรายชื่อของพื้นที่ในการล่ามาแล้วนะครับจะมีทั้งหมดด้วยกันตามนี้เลยนะแบ่งกันเป็นโซนนะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ8 9โซนนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีแยกประเภทแยกพื้นที่ไปอีกนะครับอันนี้ก็ไปลองเลือกกันดูนะไปลองเลือกกันดูนะครับผมเดี๋ยวลิงก์ของเฟรนเนี่ยผมจะแปะให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้อยากเข้าไปลองก็เดี๋ยวไปกดดูเอานะครับเลือกเอาไปเราไปดูที่แร่สุกสว่างกันต่อครับแร่สุกสว่างเนี่ยเราสามารถแปรธาตุเองได้นะครับเราสามารถแปรธาตุเองได้เพราะว่าถ้าเนี่ยถ้ามันดรอปมันจะดรอปมาเป็นแร่สุกสว่างแห่งเพิงไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องเอาของมาแปรธาตุนะครับของแปรธาตุเองเพิ่มด้วยนะนี่เราสามารถเอามาแปรธาตุเองได้ด้วยนะครับแต่กรณีของการที่เราจะเอามาแปรธาตุเนี่ยตัวละครแปรธาตุต้องมีระดับการแปรธาตุเซียนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็จะมี NPC ในการแปรธาตุอยู่นะครับใช้NPC ใช้ตัวแร่สุกสว่างที่ไม่สมบูรณ์1ชิ้นนะครับกับเงิน 20M เอาไปแลกเป็นแท่งทอง 100G 2อันนะครับเอาไปให้ NPC ก็จะได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือการสุ่มออฟแร่1ครั้งคุณจะต้องเสีย 20M นะครับโอเคแร่สุกสว่างมีด้วยกันทั้งหมด5ประเภทนะครับนั่นคือเพิ่งธรณีวายุพฤกษาแล้วก็ตัวหลากสีนะครับตามที่คุณเฟย์เห็นได้เลยนะครับตัวเอฟเฟกต์ของแร่เนี่ยก็จะมีเพิงก็จะเป็นโจมตี
รณีก็จะเป็นป้องกันนะครับวายุจะเป็นพิเศษแล้วก็พฤกษาจะเป็นตัวของไลฟ์สกิลส่วนตัวแร่หลักสีเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่มีเอฟเฟคนะครับเป็นตัวที่ไม่มีเอฟเฟคโอเคนะตรงนี้ก็จะมีบอกไว้เกี่ยวกับพื้นที่ในการดรอปนะครับแร่เพลิงที่พวกแร่สุกสว่างที่ไม่สมบูรณ์ก็จะมีบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับในพื้นที่ที่เราน่าสนใจนะครับนั่นก็คือมิวม็อกครับถามว่าทำไมถึงเป็นมิวม็อกล่ะมิวม็อกเนี่ยตัวของอาวุธโบราณก็จะดรอปนะครับเป็นตัวแม่นนะครับแม่นใกล้ไกลเวทมนต์เลยนะครับมิวม็อกจะดรอปตรงนี้ผมอาจจะต้องมีแอบไปฟาร์มบ้างเล็กน้อยนะครับไม่มิวม็อกก็ปากกิ่งไม้หนามแหละต้องลองดูสักอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลองไปเลือกกันดูนะครับใครอยากได้ออปชันไหนนะครับแล้วก็จะมีออปชันบอกโหผมบอกเลยนะว่าอันนี้ผมจะพูดแค่3สีนะครับแดงเหลืองแล้วก็ฟ้านะฮะตัวสีฟ้ากับสีเหลืองเนี่ยตัววายุกับธรณีเนี่ยมันออปชันน้อยมันโอกาสได้ที่เราต้องการนะค่อนข้างเยอะครับแต่สีแดงเนี่ยตัวของเพิ่มบริสุทธิ์เนี่ยมันออปชันค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าอาจจะสุ่มกันแบบว่าเมื่อยหน่อยอะ ผมนี่บอกเลยว่าน่าจะเมื่อยแน่นอนนะครับกว่าจะได้ที่เราต้องการนะก็เมื่อยแหละนะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่กำลังจะไปสุ่มกันเนี่ยได้แล้วกันนะครับโอเคไปต่อฮะตัวเซตเอฟเฟคครับเซตเอฟเฟคมีเยอะมากๆนะครับมีเยอะมากๆเลยนะตอนนี้คุณเฟย์เขาแบ่งไว้ให้แล้วว่าเป็นเซตแบบเพิ่มดาเมจเพิ่มข้างประสบการณ์อะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับตัวส่วนตัวที่ผมสนใจนั้นผมสนใจตัวนี้ครับเปิดหายดูนะนี่ผมสนใจตัวนี้ครับทายาทแห่งโอรุณนะทายาทแห่งโอรุณเนี่ยมันจะบวก DR 18นะครับบวกหลบ33นี่ครับบวกเลือด200ครับแล้วก็บวกค่ารีสิสแตนอีก4นะครับอันนี้ก็ถ้าถามผมนะผมว่ามันก็โอเคนะครับโอเคตรงเลือดนี่แหละได้เลือดตั้ง200 นะครับได้เลือดตั้ง200คุ้มตรงนี้แหละครับได้เลือด200นะแล้วก็ได้หลบทั้งหมดด้วยนะแล้วก็จะมีอีกเซตนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับใส่เลือดนี่ใส่หัวใจ4เม็ดไปเลยครับเซตเลือด450ครับเลือดน่าจะพุ่งไปเกือบ 6,000 นะผมแล้วก็จะมีอีก1เซตที่ทางช่องเยลโล่นะครับสตรีมเมอร์ NA เขาสนใจก็คือเซตนี้ครับภาพติดตาเซตลดค่ารีสิสแตนซ์ 80ลดค่ารีสิสแตนซ์ตัวเองลงไป 80% เพื่อที่จะให้ได้DR 23นะครับลบ46แล้วก็มานาสูงสุด50อันนี้เขาสนใจแต่ผมไม่รู้เหตุผลนะว่าอะไรนะครับว่าเพราะอะไรโอเคตรงนี้ก็ต้องไปลองเปิดดูแล้วกันนะว่าเอ้ยฉันอยากได้อะไรนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเทียบกันตาแตกนะครับนี่ยังไม่รวมของไลฟ์สกิลอีกเยอะมากๆบอกเลยไลฟ์สกิลเนี่ยเยอะมากๆครับอันนี้ก็ต้องไปลองเปิดดูนะส่วนผมนี่ก็คงจะหาที่ผมอยากได้แหละนะครับก็คือเลือด200ถ้าชอบอันนี้แหละก็จะเป็นต้องหาธรณีกำแพงเหล็กขึ้นภูผาแล้วก็หัวใจครับตอนนี้ผมมี2เม็ดแล้วผมขาดกำแพงเหล็กกับภูผานะครับแล้วก็ตัวอาร์ติแฟกต์ตัวอาวุธโบราณตัววัตถุโบราณตัวใหม่อันใหม่นะครับที่จะต้องไปหาก็คงต้องใช้เวลาในการหาเยอะหน่อยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับข้อมูลดีๆสำหรับเพจเฟย์ไดรี่นะครับเพจเฟย์ไดรี่เป็นเพจที่แปลแพทล่วงหน้านะครับแปลทั้งแพท Global Lab แล้วก็แปลแพทเกาหลีก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยเนาะใครอยากรู้ข้อมูลล่วงหน้าหรืออยากดูสปอยแพทอะไรพวกนี้ไปติดตามได้ที่เพจคุณเฟย์เนาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจเป็น URL เพจของคุณเฟย์ไว้ให้ใต้คลิปนะโอเคนะครับมาเรามาดูเรื่องของในเกมกันในเกมเนี่ยเราจะสามารถนำของมาแลกได้นะครับสมมุติว่าคุณดรอปมาเป็นแร่สุกสว่างที่ไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะธาตุอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะต้องเอามา
กรณีของคนที่ไม่มีตัวแปรธาตุเซียนนะครับเราสามารถวิ่งมาหา NPC นี้ได้ครับจะรีไซน์นะครับจะยืนอยู่ในเมืองนะครับหลักๆก็จะเป็นเวเลียไฮเดลคาเบออนอัลติโนวาบาเลนเซียกาน่าเดเวนคูแล้วก็อะไรอ่ะอีกเมืองจำไม่ได้เออเมืองนั่นแหละนะครับผมก็จะยืนอยู่ตามเมืองหลักนะสามารถมาคุยได้นะครับเจ้าตัวเขาคุยปุ๊บเขาก็จะมีเควสให้นะครับเป็นเควสแรกเห็นไหมแรกโดยเควสแรกเนี่ยเขาก็จะขออย่างที่ผมบอกคือขอตัวแรก1นะครับแล้วก็ขอเป็นแท่งทอง 100G 2อันน่าเข้ากับราคาประมาณ 20M นะครับในการที่เราจะมาสุ่มเอาหินมาทำเป็นหินสุ่มออปชันนะครับเราแล่มาทำเป็นเอามาสุ่มออปชันนั่นแหละนะครับครั้งละ 20M นะส่วนออปชันที่เราได้มาแล้วแต่เราไม่ได้ใช้นะครับมี2ทางนะครับข้อแรกคือ1เอาไปลงตลาดนะครับเอาไปลงตลาด2คือเราสามารถเอามาแลกกับเขาได้อีกครับมันจะมีเพิเศษเนี่ยนำแลกสู่สว่างที่ไม่ได้ใช้อ่ะกลับมาสุ่มใหม่นะครับโดยมันจะใช้แลกสู่สว่าง3เม็ดแลกกับหินสุ่มนะครับแต่ตรงนี้ผมต้องเตือนก่อนเนื่องจากว่ามันจะเป็นทั้งการสุ่ม4และสุ่มออฟนะครับนั่นก็คือการสุ่มในสุ่มอีกทีนึงมันเลยจะค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับไม่คุ้มต่อการไปซื้อหรือไปเหมาในตลาดมาสุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดคนมีตังก็ไม่ว่ากันนะคนจะใช้เงินแก้ปัญหาก็ไม่ว่ากันนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของArtifact แล้วก็ตัวของแร่นะครับก็จะประมาณนี้โอเคนะผมพยายามจะกำหนดคลิปไม่ให้มันนานเกินไปนะครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้เนื่องจากว่าอันที่ผมแจ้งข่าวเนาะเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเวลานะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปลงคลาสเรียนไว้2คลาสนะครับนั่นก็คือ1คลาสเรียนภาษานะครับจะเรียนวันจันทร์1วันพฤหัสตอนประมาณ 5:00 น.เพราะนั้นเวลามันก็จะน้อยลงนะครับผมเรียนประมาณ2เกือบ2ชั่วโมงนะครับตอนเรียนประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะแล้วก็มีคลาสวันเสาร์อาทิตย์เป็นคลาสเรียนวาดรูปนะครับวาดรูปโดยอีลาร์ตอันนี้ก็เรียนเสาร์อาทิตย์ครับวันละประมาณ3ชั่วโมงก็เลยเวลาในการเล่นเกมมันก็จะน้อยลงนะครับบวกกับไปติด Elder Ring ด้วยนะหนักเลยคราวนี้ Back Research เลยจะไม่ค่อยได้เห็นผมในเกมสักเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับยังไม่ได้ทิ้งยังไม่ได้เลิกเล่นไปไหนนะเพียงแต่ว่าอาจจะเผาๆลงหน่อยนะครับโอเคฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ไปด้วยนะครับจะเป็นการสนับสนุนแล้วก็กำลังใจที่ดีสำหรับการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับเอาไว้มีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเข้ามาหรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็เราจะมาอัปเดตกันในช่องเนาะคลิปยังลงวันเสาร์เหมือนเดิมเวลา 10:00 น.นะครับมีคำถามติดใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ถามได้ใต้คลิปในช่องเราเลยนะครับหรือว่าจะมาคุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับมาคุยกันเยอะๆนะโอเคไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันสวัสดีครับ